นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษตามที่ปรารภเหตุท่านทั้งหลายบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแด่บุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วธรรมเทศนาที่นำมาปรารภนี้ก็อาศัยการกระทำที่กระทำในวันนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมาแต่การก่อนถ้าจะว่าโดยที่จริงแล้วการบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นมิได้เป็นของพุทธศาสนาโดยตรงทั้งนี้เพราะเหตุว่าการบำเพ็ญบุญเพื่อบุคคลผู้ตายนั่นได้มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือก่อนพุทธกาลคนก็รู้จักบำเพ็ญทานเพื่อบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วดังนั้นประเพณีการบำเพ็ญบุญเพื่อบรรพบุรุษนี้เป็นของเก่าแก่กว่าพุทธศาสนาเสียอีกแต่เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นพุทธบริษัทก็มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วตามแบบตามวิธีของตนคือได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นสิ่งที่มีเหตุผลหรือเป็นธรรมเป็นวินัยยิ่งขึ้นแต่ในที่สุดก็ยังมีใจความเหมือนกันตรงที่ว่ากระทำไปด้วยความรู้สึกกตัญญูกตเวทีเป็นส่วนใหญ่ถ้าปราศจากกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานแล้วสิ่งนี้ก็ทำไม่ได้แต่เมื่อมีกตัญญูกตเวทีแล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าวิธีที่กระทำกันอยู่นั่นมีอยู่มากมายเหลือเกินบางพวกก็ทำไปในลักษณะที่เป็นพิธีรีตองจะมากกว่าคือทำตามแบบตามพิธีแม้กระทั่งว่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผาไฟอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ก็ยังมีอยู่เป็นอันมากบางพวกก็ถือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต้องทำที่เมืองนั้นต้องทำที่เมืองนี้จึงจะได้ผลมากเช่นที่พุทธคยาที่รัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นพวกฮินดูถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทำพิธีอุทิศข้าวบินแก่บุคคลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีผลดียิ่งกว่าสถานที่อื่นและอาจจะกระทำอย่างนั้นกันมาแล้วก่อนแต่พระพุทธเจ้าได้อาศัยที่นั่นจะรู้ก็เป็นได้
นี่เรียกว่าเลือกสถานที่สำหรับบำเพ็ญกุศลแก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เลือกเวลาว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้การเลือกเวลาวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้นั่นก็เป็นเรื่องของพิธีที่กำหนดกันขึ้นใหม่แล้วก็อ้างเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาประกอบกันข้าวเรื่องราวนั้นก็เป็นของที่เขียนขึ้นแต่งขึ้นในคัมภีร์ชั้นหลังเช่นแม้พวกพุทธบริษัทเราก็นิยมว่าเดือน10แรมค่ำ1แรมค่ำ1เป็นวันสำคัญสำหรับบำเพ็ญกุศลให้แก่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วการกำหนดวันอย่างนี้ก็เป็นของมีมาแล้วตั้งแต่ในประเทศอินเดียหรือตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไปซ้ำไปแต่ถ้ามานึกถึงข้อที่ว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานี้เป็นอกาลิโกไม่จำกัดเวลา การบำเพ็ญกุศลนั้นไม่จำกัดเวลาแล้วก็เป็นอันว่าการกำหนดวันนั้นวันนี้เพื่อกระทำโดยเฉพาะนั้นยังฟื้นต่อเหตุผลอยู่ในส่วนที่เป็นธรรมะแต่อาจจะมีเหตุผลในทางอื่นเช่นว่าฤดูหรือเดือนที่จะบำเพ็ญกุศลเช่นนี้เป็นการใหญ่นั้นจะต้องเป็นฤดูที่สะดวกไปด้วยดินฟ้าอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องสะดวกด้วยเรื่องข้าวปลาอาหารสังเกตดูแล้วไม่ว่าที่ประเทศอินเดียหรือที่ประเทศไทยการบำเพ็ญบุญขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการบริจาคทานแล้วต้องอาศัยฤดูที่มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ทั้งนั้นอย่างในประเทศไทยเรานี้ฤดูเดือน9เดือน10เช่นนี้ก็เป็นฤดูที่มีผลหมากรากไม้ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์อาจจะบำเพ็ญบุญกุศลขนาดใหญ่ได้โดยสะดวกเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องเลือกเอาฤดูเช่นนี้แล้วข้อกำหนดวันให้จำกัดลงไปเพื่อความสะดวกแก่ทุกคนจะได้ประพฤติจะได้กระทำแล้วก็เลือกหาดูว่ามีเรื่องราวในพระคัมภีร์กล่าวถึงวันไหนอย่างไรบ้างก็เลยถือเอาวันนั้น เป็นธรรมเนียมสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่าโดยทางธรรมะแท้ๆแล้ววันหรือเวลานั้นไม่เป็นสมานสำหรับการทำบุญหรือการทำความดีแต่สำคัญอยู่ที่การกระทำที่กระทำถูกหรือกระทำไม่ถูกกระทำจริงหรือกระทำไม่จริงเช่นทำอย่างงมงายเป็นต้นถ้าจะให้ได้มีผลมากต้องทำให้ถูกและต้องทำให้จริงและต้องทำด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ไม่ใช่ทำด้วยความงมงายหรือแม้ที่สุดแต่ความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นท่านทั้งหลายควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่กระทำนี้ให้ถูกต้องพอสมควรการกระทำจึงจะเป็นไปอย่างที่เรียกว่ามีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ที่นี้ทุกคนมาลองนึกดูว่าบ้านเมืองนี้ซึ่งเรียกว่าเมืองชัยยาและคนที่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพูดว่าบ้านเมืองของเราหรือเมืองชัยยาของเราอย่างนี้เป็นต้นเมืองนี้มีความเป็นมาแต่หนหลังอย่างไรบ้างก็เป็นสิ่งที่ควรจะนึกดูให้ดีเหมือนกัน
คนที่ไม่เคยไปไหนมาไหนก็นึกได้น้อยก็ไม่ได้เคยไปเห็นอะไรที่ไหนสำหรับจะมาเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเป็นคนที่เคยไปไหนมาไหนมามากแล้วก็จะเห็นได้ทีเดียวว่าเมืองชัยยานี่ก็เป็นเมืองที่เจริญโดยพุทธศาสนามีการประพฤติกระทำที่สมบูรณ์แบบคือการทำบุญกุศลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบและมีอะไรที่น่าดูอย่างเต็มที่แม้ว่าถ้าจะไม่ดีกว่าที่อื่นก็ต้องไม่แพ้กว่าที่อื่นแต่ถ้าดูให้ดีแล้วก็มีความเห็นไปในทางที่ว่าได้กระทำกันอย่างสูงสุดหรืออย่างดีที่สุดสมกับที่เป็นเมืองเจริญด้วยพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งพันกว่าปีการที่เอาเรื่องนี้มาพูดหรือพูดแล้วพูดอีกก็ตามก็เพราะสังเกตเห็นว่าคนที่เมืองชัยยาทุกวันนี้ก็เริ่มจะเป็นคนโง่และงมงายลงไปทุกทีด้วยเหมือนกันอย่างน้อยก็มีความโง่ความงมงายในข้อที่ไม่รู้ว่าบ้านเมืองของตนเองนั้นเจริญโดยพุทธศาสนามาแล้วตั้ง 1,200 ปียกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นว่าบทกลองลูกให้นอนที่พูดถึงเรื่องมะพร้าวนาลิเกมีความหมายถึงนิพพานนั้นใครรู้ความหมายอันนี้บ้างคนที่ร้องบทกลองลูกบทนี้นั่นก็ไม่ได้รู้เลยว่าเพ้อไปอย่างนั้นเอง อย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่างมงายแล้วจะให้เรียกว่าอะไรแต่ก่อนคงจะเคยรู้เคยเข้าใจแล้วก็ปล่อยปละละเลยทอดทิ้งกันมาจนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจจะขอพูดถึงเรื่องนี้เพียงทีเดียวว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างไรบทกลองลูกเรื่องมะพร้าวนาลิเกนั่นพูดถึงต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงคือไม่มีความทุกข์เลยเมื่อไม่รู้ว่าทะเลขี้ผึ้งคืออะไรแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ทะเลขี้ผึ้งนั่นคือสังสารวัฏหรือวัฏสงสารประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ประเดี๋ยวเป็นบุญประเดี๋ยวเป็นบาปเหมือนกับขี้ผึ้งขี้ผึ้งนั่นประเดี๋ยวก็แข็งประเดี๋ยวก็เลวแล้วแต่ว่ามันจะถูกความร้อนหรือไม่ถูกความร้อนอย่างไรถ้ามันถูกความร้อนในระดับหนึ่งมันก็เลวเป็นน้ำไปทีเดียวถ้ามันเย็นลงมันก็กลายเป็นของแข็งกลายเป็นว่าเป็นดินไปทีเดียวเดี๋ยวเป็นน้ำเดี๋ยวเป็นดินอย่างนี้ตรงกันข้ามกันอยู่นี่คือลักษณะของบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์ส่วนมะพร้าวนาลิเกนั่นไม่ใช่ทะเลขี้ผึ้งแต่มันอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งนี่หมายความว่านิพพานนั่นหาพบได้ในวัฏสงสารนั่นเองคนที่เอานิพพานไปไหว้ทางหนึ่งเอาวัฏสงสารไปไหว้ทางหนึ่งนั่นเป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้เรื่องนี้ที่แท้แล้วนิพพานคือความดับทุกข์วัฏสงสารคือความทุกข์ความดับทุกข์ต้องมีที่ความทุกข์ทุกข์ดับไปที่ตรงไหนนิพพานมีที่ตรงนั้นความทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เมื่อทุกข์นี้ดับลงนิพพานก็อยู่ที่ตรงนั้นดังนั้นท่านจึงว่ามะพร้าวนาลิเกนั่นอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งถ้าแต่ว่านิพพานนั่นอยู่ท่ามกลางวัฏสงสารนั่นเองวัฏสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดหรือเป็นกองทุกข์ถ้านี้ดับลงมันก็เป็นนิพพานอยู่ตรงนั่นที่นั่นเอง จึงบอกว่าต้นมะพร้าวต้นนั้นอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งสำหรับต้นมะพร้าวนั้นฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงฝนมันก็ตกต้องแล้วฟ้าร้องถึงอยู่ที่ทะเลขี้ผึ้งนั่นเองที่ทะเลขี้ผึ้งนั่นแหละเป็นตัวการที่ฝนตกหรือฟ้าร้อง
แต่แล้วผลที่ตกฟ้าร้องนี้ก็หาได้ถูกต้นมะพร้าวที่อยู่ท่ามกลางทะเลที่พึ่งนั้นไม่นี่ก็หมายความว่านิพพานมันไม่เป็นความทุกข์เลยมีความดับทุกข์เมื่อไรเป็นนิพพานเมื่อนั้นมันอยู่ติดกันแต่ว่าไม่เหมือนกันคือตรงกันข้ามเสมอท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วร้องเพลงกล่อมลูกบทนี้เพื่อประโยชน์อะไรกันถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนิพพานให้มากขึ้นถูกแล้วเรื่องเพลงกล่อมลูกกล่อมน้องนี่มีอยู่หลายร้อยบทส่วนมากที่สุดก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสามัญเรื่องที่สูงถึงพระนิพพานนี่มีอยู่สักสองสามบทเท่านั้นแต่แล้วก็ยังมีเรื่องธรรมะทั่วๆไปเรื่องสุภาษิตคำสอนทั่วๆไปอีกมากมายแล้วก็มีเรื่องที่กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องเวสสันดรหรือเรื่องอะไรก็ตามก็มีอยู่ในบทเพลงเหล่านี้กระทั่งถึงบทเพลงที่มีไว้สำหรับการขบขันหัวเราะกันเล่นก็มีกระทั่งบทเพลงที่เป็นไปในทางตลกขนองหยาบโลนก็มีรวมกันหลายร้อยบททีเดียวแต่เมื่อแยกดูแล้วจะเห็นได้ว่าที่เป็นคติสอนใจนั้นมีมากที่สุดหรือมากกว่าแล้วที่สูงสุดที่หมายถึงนิพพานนี้มีอยู่สองสามบทแล้วลองคิดดูเถิดว่าปู่ย่าตายายของเราเป็นอย่างไรปู่ย่าตายายของเรามีความคิดมีสติปัญญามากหรือน้อยกว่าเราอย่างไรแต่ถ้าเอาเรื่องราวในทางธรรมะเป็นหลักกันแล้วจะต้องกล่าวได้ว่าปู่ย่าตายายของเรายังมีจิตใจที่เป็นธรรมยิ่งกว่าเรามีความโลภน้อยกว่าเรามีความโกรธน้อยกว่าเรามีความหลงน้อยกว่าเราคนสมัยนี้ไปเห่อความเจริญตามสมัยใหม่จึงต้องทำให้มีความโลภความโกรธความหลงมากเพราะว่าเรื่องของสมัยใหม่นี้เขาต้องการจะก้าวหน้าในเรื่องความสุขทางเนื้อทางหนังทางวัตถุซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งนั้นความรู้การศึกษาของคนสมัยนี้ไม่เป็นเรื่องธรรมะธรรมโมหรือเรื่องความสงบอย่างคนสมัยก่อนเสียแล้วความรู้ของคนสมัยนี้มีความมุ่งหมายแต่เพื่อจะให้ได้ถือการได้นั่นแหละเป็นการดีไม่ได้ถือการถูกต้องเป็นการดีถือการได้เป็นของดีจึงมีความโลภจัดยิ่งกว่าสมัยก่อนคนสมัยนี้โลภจัดอย่างป่าเถื่อนเพราะว่ามัวแต่จะศึกษาหาวิธีที่จะหาวัตถุสิ่งของหรือว่ากอบโกยมาในทางที่ไม่เป็นธรรมแม้ในทางที่เป็นธรรมก็แสวงหามาหรือกอบโกยมาโดยปราศจากสติสัมปชัญญะโดยไม่รู้ว่าการที่มีที่หามาหรือมีไว้เกินกับความจำเป็นนั่นเป็นการทำบาปขอท่านทั้งหลายฟังให้ดีคิดให้ดีให้มีความเข้าใจในข้อนี้ว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมีหลักไปในทำนองที่ว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือการมีไว้เกินกว่าความจำเป็นนั่นเป็นการบาปที่จริงมันก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นความโลภแล้วมันเป็นความหวังเกินที่ธรรมชาติกำหนดไว้มันเป็นความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบาปอยู่ในตัวการที่จะแสวงหาหรือมีไว้แต่เพียงพอดีนั่นทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นทั้งส่วนตนเองและส่วนรวมคนเดียวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องการจะแสวงหาและมีไว้อย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจงไปพิจารณาดูความรู้การศึกษาการค้นคว้าการกระทำของคนสมัยนี้ดูเถิดเขาทำเพื่อให้ฐานะของการเป็นอยู่สูงยิ่งขึ้นไป
ในลักษณะที่เป็นสวรรค์แล้วผลของมันก็คือการลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นจนได้รบราฆ่าฟันกันในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นการกัดกันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานความหมายของสวรรค์จึงมีความหมายไปในทางรบราฆ่าฟันไม่มีความหมายเป็นอย่างอื่นซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไปในที่นี้จะพูดถึงแต่ข้อที่ว่าลูกหลานของปู่ย่าตายายนั้นกำลังจะเดินเหผิดทางไกลออกไปทุกทีไกลออกไปทุกทีคือต้องการจะแสวงหาและมีไว้เกินกว่าที่จำเป็นยิ่งขึ้นไปทุกทีเพราะว่าการศึกษาและการกระทำของคนพวกที่ก้าวหน้ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นเขาแล้วก็อดเอาอย่างไม่ได้จึงเห่อจึงทะเยอทะยานตามกันไปวางมาตรฐานการกินอยู่ให้มันพิจิตพิสดารมากยิ่งขึ้นจนไม่มีขอบเขตแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นพอเหมาะพอสมกันคือการรบราฆ่าฟันกันการเบียดเบียนกันดังที่กล่าวแล้วนี่ก็เพราะไม่ถือธรรมะเป็นใหญ่แต่ถือปากถือท้องถือความสุขสนุกสนานทางวัตถุเป็นใหญ่ผู้ที่เป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนคนพวกอื่นที่ไม่ถือพุทธศาสนาข้อนี้แหละจะเป็นการทำความเสียหายอย่างยิ่งคือจะทำลายประเพณีที่ดีงามขนบธรรมเนียมที่ดีงามหรือหลักเกณฑ์ที่ดีงามหรืออะไรอะไรที่ดีงามให้สูญสิ้นไปไม่สนใจในสิ่งที่บรรพบุรุษเคยกระทำมาเพียงเท่านี้ก็เป็นการตอบปัญหาได้แล้วว่าทำไมจึงไม่เข้าใจข้อความในเรื่องมะพร้าวนาฬิเกเป็นต้นการที่ยกตัวอย่างเรื่องมะพร้าวนาฬิเกมาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าปู่ย่าตายายเคยมีความคิดสูงมีจิตใจสูงหรือเข้าใจธรรมะดีคนมีปัญญาจึงเอาข้อความที่สูงนั้นมาประพันธ์เป็นบทเพลงสำหรับกลองเด็กกลองลูกให้นอนลองคิดดูเพียงเท่านี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสูงในทางจิตใจอย่างไรคนสมัยนี้กล่อมลูกด้วยเพลงหยาบโลนคือเพลงไทยสากลสมัยใหม่ซึ่งล้วนแต่มีคำโศกโศกที่ทำให้เด็กหญิงเด็กชายมีจิตใจเลวทรามลงไปโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งขึ้นทุกทีทุกที แต่คนสมัยโน้นกล่อมลูกด้วยบทเพลงธรรมะอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรก็ไปคิดดูเองเถิดในที่นี้เพียงแต่ขอให้ทำความเข้าใจกันให้ดีๆว่าเรากำลังจะหมุนไปในทางไหนถ้าเรารู้สึกตัวจะได้ช่วยกันยับยั้งหรือว่าจะหมุนไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อมีความสุขต่อไปทีนี้จะได้กล่าวสื่อไปถึงข้อที่ว่าเราผู้เป็นลูกหลานควรจะอนุวัตตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามของบรรพบุรุษรักษาไว้ทุกอย่างทุกประการตามที่จะกระทำได้ดังที่เราได้รักษาประเพณีทำบุญตายายเหมือนที่ได้ทำในวันนี้กันสืบมาแต่ว่าการรักษาอย่างงมงายนั้นมันไม่ค่อยจะน่าชื่นใจที่ตรงไหนต้องเป็นการรักษาที่ลืมหูลืมตามีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทำเพื่ออะไรทำอย่างไรจึงจะได้ผลอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราทำบุญให้ปู่ย่าตายายเราก็ต้องคิดว่าอย่างไรทำอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์แก่ปู่ย่าตายายธรรมเทศนาในวันนี้จะได้กล่าวถึงฝ่ายลูกหลานโดยเฉพาะข้อความนี้จะชื่อว่าปุตตกถาคือเรื่องราวของบุตรคือลูกหลานตายายนั้นฝ่ายหนึ่งลูกหลานนั้นฝ่ายหนึ่งลูกหลานนี่คืออะไรเป็นอะไรของตายายนี่ต
้องรู้กันให้แน่นอนให้แจ่มแจ้งลูกหลานจึงจะประพฤติหน้าที่ของลูกหลานให้ได้เป็นอย่างดีเราจะได้พิจารณากันทั้งคำว่าลูกหรือบุตรบุตรนี่ก่อนคำว่าบุตรหรือลูกนี่มีความหมายต่างๆกันในประเทศอินเดียแต่โบราณกาลนั้นคำว่าบุตรหรือลูกนี่มีความหมายสำคัญมากคือมีความหมายไปถึงว่าบุตรคือผู้ที่จะยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกที่เป็นชั้นต้นๆต่ำๆที่สุดนั่นก็หมายความว่าเมื่อบิดามารดาตายไปแล้วบุตรนี่แหละจะช่วยทำให้พ้นจากนรกหรือว่าจะช่วยบำเพ็ญทักษิณาทานส่งไปเพิ่มเติมให้แก่บิดามารดาเรื่อยๆไปเหมือนกับส่งเงินไปให้ใช้จริงหรือไม่ก็ลองคิดดูท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นเราทำบุญตายายที่นี่วันนี้เมื่อเช้านี้ก็มันมีความหมายอย่างนั้นคือว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ตายายที่ล่วงลับไปแล้วเหมือนกับส่งเงินไปให้ใช้เงินในที่นี้ก็คือบุญกุศลที่ได้กระทำขึ้นและอุทิศแก่ตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองถ้าคนสมัยโน้นงมงายคนสมัยนี้ก็งมงายเพราะว่ายังทำอยู่ด้วยเหตุผลหรือความหวังความต้องการอย่างเดียวกันเราจะส่งบุญกุศลนี้ไปให้แก่ตายายผู้ล่วงลับไปแล้วนี่แหละคิดดูเถอะว่าปู่ย่าตายายหรือบิดามารดานั้นหวังอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็จะหวังว่าเมื่อเราตายไปแล้วบุตรเหล่านี้จะบำเพ็ญทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้นี่คือความหมายของบุตรหน้าที่ของบุตรในการที่ยกบิดามารดาให้พ้นเสียจากนรกถึงในเรื่องพิมพิสารที่ท่านทั้งหลายเคยอ่านเคยฟังกันมาเป็นประจำนั่นก็มีข้อความอย่างนี้ชัดๆอยู่แล้วเพราะการที่ลูกหลานบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็เพื่อจะเปลื้องทุกข์ของญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วไปตกนรกหมกไหม้หรือเป็นเปรตอยู่ก็เป็นการช่วยแก้ไขหรือยกคนเหล่านั้นให้พ้นจากความทุกข์นั้นด้วยการทำทักษิณาทานนี้นี่แหละการที่เขากล่าวว่าบุตรคือผู้ที่จะช่วยยกบิดามารดาจากขุมนรกนี้เป็นการถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรและเรากำลังเข้าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายจะต้องทราบว่าการบำเพ็ญบุญกุศลหรือทักษิณาทานเพื่อบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่ใช่มีแต่ในพุทธศาสนามีแม้ในศาสนาอื่นในประเทศอินเดียและก่อนพุทธศาสนาได้ซ้ำไปดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นความหมายทั่วไปของคำว่าบุตรโดยไม่ต้องเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ยังได้นี่คือความหมายอันหนึ่งซึ่งเป็นประการสำคัญที่สุดของคำว่าบุตรคือผู้ยกบิดามารดาขึ้นมาเสียจากนรกแต่การพูดถึงนรกในลักษณะเช่นนี้เป็นนรกของเด็กๆมากกว่าเป็นนรกทางวัตถุนรกที่น่ากลัวยังมีกว่านั้นคือนรกทางนามธรรมหรือนรกในภาษาธรรมนรกในภาษาธรรมนั้นหมายถึงความร้อนใจนรกในภาษาธรรมหมายถึงความร้อนใจฟังดูให้ดีเมื่อใดมีความร้อนใจเมื่อนั้นมีนรกที่ไหนมีความร้อนใจที่นั่นมีนรกไม่จำเป็นว่าต้องต่อตายแล้วจึงจะมีนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็มีนรกได้เพราะคำว่านรกนั่นหมายถึงความร้อนใจต่อตายแล้วจึงจะไปตกนรกนั่นมันยังอีกไกลและมันยังไม่เผาไม่ลนเหมือนกับนรกในใจที่นี่และเดี๋ยวนี้คือความร้อนใจที่กำลังได้รับอยู่
แม้ความร้อนใจชนิดนี้ก็เป็นหน้าที่ที่บุตรจะต้องช่วยขจัดปัดเป่าให้บิดามารดาด้วยเหมือนกันและเป็นนรกที่จริงกว่าหรือจำเป็นกว่าที่จะต้องช่วยกันขอให้พิจารณาดูให้ดีๆขอถือโอกาสพูดแทรกที่ตรงนี้เลยว่านรกหรืออบายนั่นมีความหมายเป็นอย่างไรกันแน่จะอธิบายให้ยืดยาวมันก็มากมายกินเวลามากและทำให้ฟั่นเฟือจะระบุชัดๆสั้นๆลงไปให้เห็นว่าความเป็นคนและความเป็นสัตว์นรกความเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายหรือเป็นสวรรค์นั่นมันมีความหมายที่สำคัญอยู่ที่ตรงไหนความหมายที่สำคัญนั้นหมายความว่ามันกำลังเป็นอยู่จริงๆมันกำลังมีอยู่จริงๆและถ้าแก้ไขในข้อนี้ได้แล้วเป็นการแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้จริงๆขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีเถิดและอาศัยหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาด้วยเราจะพิจารณาดูกันถึงสิ่งที่มีอยู่จริงในความหมายของคำที่เรียกกันต่างๆเป็นคนนี่อย่างหนึ่งเป็นสัตว์นรกนี่อย่างหนึ่งเป็นเปรตนี่อย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานนี่อย่างหนึ่งเป็นอสุรกายนี่อย่างหนึ่งเป็นเทวดาในสวรรค์นี่อย่างหนึ่งรวมเป็น6อย่างด้วยกันมันอยู่ที่ไหนหรือเป็นกันที่ไหนถ้าท่านมีสติปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าที่มันเป็นจริงมีอยู่จริงและสำคัญที่สุดนั้นมันอยู่ในคนคนหนึ่งนั่นเองหรือว่าในใจของคนนั่นแหละจะถูกกว่าอยากจะให้หัวข้อสำหรับจดจำไว้อย่างนี้ก่อนว่าความเหน็ดเหนื่อยในการงานนั่นแหละคือความเป็นคนความร้อนใจนั้นไฟเผานั่นแหละคือนรกความหิวความกระหายทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดวิตกกังวลไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละคือความเป็นเปรตความโง่อย่างไม่น่าโง่ที่เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวนั่นแหละคือสัตว์เดรัจฉานความขี้ขลาดหวาดกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะหวาดกลัวนั่นแหละคืออสุรกายการแย่งชิงความสุขกันนั่นแหละคือความหมายของสวรรค์พวกชาวทิเบตก็เขียนภาพสวรรค์นี้เป็นการรบพุ่งกันระหว่างคนสองพวกอยู่ตลอดเวลาอธิบายให้เห็นออกไปอีกนิดอีกกว้างออกไปอีกหน่อยว่าความเป็นคนนั่นก็คือความเหน็ดเหนื่อยในการประกอบหน้าที่การงานหน้าที่ของบิดามารดาหน้าที่ของบุตรภรรยาสามีหน้าที่ของคนเมืองดีหน้าที่อะไรก็ตามที่คนตามธรรมดาจะต้องประพฤติกระทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไขย้อยนั่นแหละคือความหมายของคำว่าคนคือคนตามธรรมดามนุษย์ตามธรรมดามนุษย์ที่ยังไม่เกี่ยวกับธรรมะธรรมโมในทางจิตใจอะไรเลยเป็นมนุษย์ตามธรรมดาสามัญตามความหมายของคนตามธรรมชาตินี่คือการเหน็ดเหนื่อยในการงานในหน้าที่การงานทีนี้เมื่อทำการงานอยู่อย่างนั้นบางคราวก็ผิดพลาดมันร้อนใจเหมือนไฟเข้าไปเผาในอกเมื่อนั้นแหละคนนั่นแหละได้กลายเป็นสัตว์นรกไปขณะหนึ่งแล้วตลอดเวลาที่ร้อนใจเหมือนไฟเผานั่นแหละคือนรกนรกที่แท้จริงนรกที่จะต้องรู้จักให้ดีระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นถ้าเราเอาชนะนรกชนิดนี้ได้แล้วก็เอาชนะนรกอื่นๆได้หมดเอาชนะนรกในชาตินี้ได้แล้วเอาชนะนรกในชาติอื่นได้หมดคือไม่ทำชั่วจนร้อนใจไม่ทำกรรมให้ร้อนใจไม่ทำอะไรให้ร้อนใจแล้วไม่ตกนรกในชาตินี้แล้วก็ไม่ตกนรกในชาติไหนอีกเพราะฉะนั้นคำว่านรกก็คือความร้อนใจระวังให้ดีอย่าปล่อยให้เกิดความร้อนใจความร้อนใจเกิดขึ้นก็ต้องปัดออกไปเสียด้วยอำนาจของธรรมะ
มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนรกคือความร้อนใจเหมือนไฟเข้าไปสุมอยู่ในอกด้วยเหตุนี้ที่เดรัจฉานหมายถึงความโง่เมื่อคนประกอบการงานอยู่นั่นแหละบางคราวโง่อย่างไม่น่าโง่ความโง่นั่นเป็นคุณสมบัติของสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ทำอะไรในทางวิชาความรู้แต่คนเราก็ยังเผลอไปโง่ขนาดนั้นเขาได้บ้างเหมือนกันเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อไรโง่หรือยังโง่อยู่เมื่อนั้นขณะนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่ามีความโง่ชนิดนี้แล้วก็ไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งชาตินี้และชาติหน้า ที่เปรตนั่นคือความหิวความหิวในที่นี้หมายถึงจิตใจทะเยอทะยานจนนอนไม่หลับจงดูในบางครั้งบางคราวคิดจนนอนไม่หลับวิตกกังวลจนนอนไม่หลับทะเยอทะยานจนนอนไม่หลับคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้มีความทะเยอทะยานตามสมัยใหม่จนนอนไม่หลับจนก็มีอยู่มากถึงกับฆ่าตัวเองตายก็มีอย่างนี้เรียกว่าความหิวในทางวิญญาณความอยากความต้องการความทะเยอทะยานอย่างนี้คือเปรตเพราะฉะนั้นคนในโลกสมัยนี้ย่อมเป็นเปรตกันมากที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องต่อตายไปแล้วเพราะว่าคนกำลังทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงมากขึ้นทุกทีซึ่งเป็นลักษณะของความหิวในทางวิญญาณวิญญาณที่หิวในขณะนั้นคือเปรตที่นี่ก็มาถึงคำว่าอสุรกายบางเวลาก็กลัวกลัวอย่างไม่มีเหตุผลกลัวกระทั่งความดีก็มีกลัวจนไม่ได้ทำความดีก็มีกลัวจะไม่ทำความชั่วเข้าก็มีหรืออย่างบางทีก็กลัวเฉยๆนอนไม่หลับเฉยๆอย่างนี้ก็มีถ้าความกลัวกำลังรบกวนจิตใจมากอย่างนี้แล้วคนนั้นก็เป็นอสุรกายคือไม่มีความกล้าหาญไม่มีความแน่ใจไม่มีศรัทธาในตัวเองหรือในสิ่งใดหมดนี่คือความเป็นอสุรกายที่มีอยู่ได้แก่คนทุกคนในบางครั้งบางคราวทีนี้ก็มาถึงสวรรค์ถ้าอยากจะดูสวรรค์ก็ต้องดูที่ความอร่อยพอมีความอร่อยอร่อยก็เกิดความหึงหวงเพราะฉะนั้นดูที่สุนัขกันแล้วกันเพราะมันได้กินอะไรอร่อยมันก็หือหือแห่แห่หวงตัวที่จะเข้ามาใกล้ที่จะมาแย่งกันกินความหวงในสิ่งอร่อยนี่ก็คือการต่อสู้แต่ในที่สุดก็มีการต่อสู้กันจริงๆระหว่างสองฝ่ายที่ต้องการความอร่อยอร่อยด้วยกันการศึกษาที่ดีที่ถือกันว่าดีหรือก้าวหน้าที่สุดของคนในโลกสมัยนี้ก็คือมูลเหตุของการรบราคาบฟันหรือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงของอร่อยแก่กันและกันเหมือนสุนัขนั่นเองขอให้ดูการศึกษาของคนสมัยนี้ที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดเมืองนอกเมืองนาอย่างไรที่ไหนมาที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดนี่ก็เพื่อจะแข่งขันกันให้ได้สิ่งที่ตัวถือว่าเจริญที่สุดก้าวหน้าที่สุดดีกว่าคนอื่นที่สุดแล้วคนอื่นก็ต้องการเหมือนกันทำเป็นเหมือนกันมันก็ได้รบกันทั้งที่เป็นสงครามร้อนและสงครามเย็นสงครามร้อนคือการทำลายกันด้วยอาวุธโดยตรงสงครามเย็นคืออุบายวิธีต่างๆที่จะใช้ล้างผลาญกันโดยไม่รู้สึกตัวมนุษย์สมัยนี้มีสงครามสองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความหมายของคำว่าสวรรค์ คือหวงแหนในรสอร่อยแล้วก็รบราฆ่าฟันกันดังนั้นภาพสวรรค์ที่เขียนว่าที่ฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณนั้นเป็นการถูกต้องแล้วภาพสวรรค์คือภาพคนสองฝ่ายรบกันด้วยการหวงกามารมณ์เหมือนสุนัขหวงก้างปลาจึงเรียกว่าอยากจะดูสวรรค์แล้วจงดูที่สุนัขเถิด
เมื่อมันได้ของอร่อยอร่อยอะไรแล้วมันก็ฮือๆแห่ๆด้วยการหวงและในที่สุดก็ต่อสู้กันด้วยเขี้ยวด้วยเล็บเพราะเหตุแห่งสิ่งอร่อยนั้นคำว่าสวรรค์จึงสรุปความได้สั้นๆว่าความรู้สึกที่ต่อสู้กันระหว่างพวกที่หลงในความอร่อยอร่อยด้วยกันจะเป็นเทวดาในสวรรค์หรือจะว่าสวรรค์ชนิดไหนก็ตามมีความหมายเป็นกามารมณ์ทั้งนั้นกามารมณ์ก็คือสิ่งที่มีความหมายเหมือนกับก้างปลาสำหรับสุนัขซึ่งอร่อยแล้วก็จะหวงหวงแล้วก็จะได้รบกันเพราะฉะนั้นคำว่าสวรรค์ก็สรุปความสั้นๆว่าการรบกันทบทวนอีกทีหนึ่งว่าความเป็นคนนั้นคือความเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไข่ย้อยความเป็นสัตว์นรกนั้นคือความร้อนใจเหมือนไฟเผาความเป็นเปรตนั่นคือความหิวกระหายทางจิตทางวิญญาณคอแห้งอยู่เสมอความเป็นสัตว์เดรัจฉานคือความโง่ความเป็นอสุรกายคือความกลัวความเป็นสวรรค์หรือเป็นสัตว์สวรรค์นั่นคือการรบกันเพราะมีกามารมณ์เป็นมูลเหตุถ้าลองคิดดูว่าทั้งหมดนี้มันมีครบอยู่ในคนในโลกนี้ในเวลานี้ในปัจจุบันนี้จริงหรือไม่เราจะต้องรบกับใครหรือรบกับอะไรเพื่อความอร่อยเป็นเหตุแล้วก็พึงรู้เถอะว่านั่นคือความหมายของสวรรค์ถึงจะตายไปเกิดในเทวโลกก็มีความหมายอย่างนั้นหวงกามารมณ์แล้วก็ต้องได้รบกันระหว่างเทวดาด้วยกันหรือระหว่างเทวดาฝ่ายหนึ่งกับเทวดาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอะไรไม่ตรงกันสวรรค์ชนิดนี้จริงกว่าสวรรค์ที่พูดถึงกันต่อตายแล้วและมีปัญหามากกว่าสวรรค์ที่จะไปถึงต่อตายแล้วความที่ได้กินดีอยู่ดีได้อร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังจนจิตใจเกิดการรู้สึกหวงแหนหือหือแห่แห่เหมือนสุนัขอยู่ตลอดเวลานั่นมันดีวิเศษที่ตรงไหนคอยลองพิจารณาดูเถิดมันก็ยังเป็นวัฏสงสารเป็นทะเลขี้ผึ้งชนิดหนึ่งอยู่นั่นเองดังนั้นจึงไม่ดีไปกว่าความเป็นคนหรือความเป็นนรกความเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายเลยระวังให้ดีๆเราไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่านี้เข้าใจไหมบางเวลาก็เป็นคนเหงื่อเงือไหลไข่ย้อยบางเวลาก็เป็นสัตว์นรกร้อนใจเหมือนไฟเผาบางเวลาก็หิวเป็นเปรตบางเวลาก็โง่เป็นสัตว์เดรัจฉานบางเวลาก็กลัวเป็นอสุรกายบางเวลาก็หวงกามารมณ์เป็นสัตว์สวรรค์นี่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีธรรมะยังเวียนว่ายอยู่ในทะเลขี้ผึ้งทั้งนั้นจะต้องมองดูให้ดีว่ามันยังเป็นทะเลขี้ผึ้งยังเดือดปุดปุดอยู่ทั้งนั้นต่อเมื่อใดมีจิตใจสูงกว่านั้นคือมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาช่วยกำกับแล้วจึงจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนี่หมายความว่ามีใจสูงคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงถึงจะแปลว่ามนุษย์แปลว่าเหล่ากอของพระมนูพระมนูก็มีใจสูงอยู่นั่นเองเหล่ากอของพระมนูก็คือคนที่มีใจสูงนั่นเองจะเอาตามภาษาศาสตร์ก็ได้จะเอาตามทางธรรมะก็ได้คำว่ามนุษย์ต้องแปลว่ามีใจสูงถ้าใจสูงก็เป็นมะพร้าวนาลีเกแม้อยู่กลางทะเลขี้ผึ้งทะเลขี้ผึ้งก็ทำอะไรไม่ได้คือฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนั่นเราจะต้องเป็นมนุษย์กันให้ได้ด้วยการมีใจสูงนั่นแหละจึงจะเป็นบุตรที่ดีที่จะยกบิดามารดาของตนให้พ้นจากนรกได้เพราะว่านรกนั้นคือความร้อนใจบิดามารดามีความร้อนใจอย่างไรลูกหลานจะต้องช่วยขจัดปัดเป่าออกไปให้ได้จึงจะเรียกว่าเป็นบุตรเป็นหลานที่ถูกต้องบิดามารดาจะมีความร้อนใจมากหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่าเมื่อยังไม่มีลูก
ก็ร้อนใจว่าไม่มีลูกความรักหรือความรู้สึกโดยสัญชาตญาณมันเกิดขึ้นเองในการที่จะมีลูกและรักลูกเมื่อยังไม่มีลูกก็ยังไม่รู้สึกอุ่นใจหรือเย็นใจต้องการจะมีลูกพอมีลูกขึ้นมาความร้อนใจนั่นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งอย่างหนึ่งแล้วนี่เรียกว่าบุตรได้ยกบิดามารดาขึ้นมาจากความร้อนใจได้อย่างหนึ่งแล้วคือความร้อนใจในข้อที่ไม่มีลูกทีนี้พอมีลูกแล้วถ้าลูกนั่นเป็นลูกที่ดีสมกับการเป็นลูกคือเกิดมาเพื่อยกบิดามารดาให้พ้นจากนรกคือความร้อนใจแล้วมันก็ดียิ่งขึ้นไปอีกคือลูกนั้นได้ทำให้บิดามารดามีความชื่นอกชื่นใจทุกอย่างทุกประการไปตามลำดับมีรูปร่างตาสวยมีอนามัยดีมีการศึกษาดีมีความประพฤติดีและรักบิดามารดาเป็นชีวิตจิตใจเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตนเพื่อประโยชน์แก่บิดามารดาอย่างนี้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกได้สมตามความหมายของคำคำนั้นและเมื่อในที่สุดก็เป็นผู้ที่ทำสกุลนี้ให้มีชื่อมีเสียงสืบสกุลไว้เป็นอย่างดีและทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแก่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ขาดสายก็จะชื่อว่าเป็นบุตรที่ดียกบิดามารดาของตนขึ้นมาได้จากนรกจริงๆดังนี้นี่คือหน้าที่ฝ่ายบุตรหลานซึ่งจะต้องทำทุกอย่างทุกประการเพื่อจะยกซึ่งบิดามารดาขึ้นมาจากนรกทุกๆขุมท่านทั้งหลายคงจะได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วว่าคำว่านรกนั่นมีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างโน้นมีขนาดอย่างนั้นมีขนาดอย่างนี้มีอาการทรมานอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เขียนไว้ตามฝาผนังโบสถ์ในสมัยโบราณนี่เรียกว่านรกมีมากมายหลายชนิดหลายประการแต่ว่าบุตรก็สามารถยกบิดามารดาขึ้นมาจากความร้อนใจทุกชนิดได้เหมือนกันนับตั้งแต่ร้อนใจว่าจะไม่มีลูกนับตั้งแต่ร้อนใจว่าจะไม่มีใครเลี้ยงตัวเองเมื่อเฒ่าเมื่อแก่มีความร้อนใจว่าตายแล้วใครจะสืบวงศ์ตระกูลหรือว่าเมื่อตายแล้วใครจะบำเพ็ญส่วนกุศลไปให้ความร้อนใจนานาประการที่จะเกิดขึ้นมาแม้แต่การเจ็บการไายการกินการอยู่การอะไรต่างๆที่เป็นความร้อนใจของคนแก่แล้วบุตรที่ดีย่อมยกออกไปได้สิน้นนี่แหละพิจารณาดูความหมายของคำคำนี้ให้เป็นพิเศษจงทุกๆคนเถิดคือความหมายของคำว่าบุตรจะเป็นบุตรหญิงก็ได้บุตรชายก็ได้ขึ้นชื่อว่าบุตรแล้วจะต้องทำหน้าที่ยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกทั้งนั้นเรามีความเป็นพุทธบริษัทมาโดยกำเนิดโดยเลือดโดยเนื้อได้รับการอบรมอย่างนี้สั่งสอนอย่างนี้ให้อุทิศชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อบิดามารดาอย่างนี้เราก็ได้ทำมาแล้วทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งในวันนี้เราได้บำเพ็ญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบิดามารดาโดยตรงหรือบิดามารดาของบิดามารดาบิดามารดาของบิดามารดาเป็นลำดับชั้นขึ้นไปก็ได้ทั้งนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในแนวในแถวที่เราจะต้องช่วยยกให้พ้นไปจากนรกด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเลยเป็นของที่มีค่ามากมีความหมายมากคือทำให้คนได้ชื่อว่าเป็นบุตรได้จริงๆถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเหมือนกับอุจจาระหรือของสกปรกก้อนหนึ่งซึ่งออกมาจากท้องคนคนหนึ่งเท่านั้น คนทั่วไปได้รับคำสั่งสอนว่าคำว่าบุตรแปลว่าลูกเช่นลูกไม้เป็นต้นมันคลอดออกมาจากต้นใหญ่ก็เป็นลูกออกมาอย่างนี้ถ้าถืออย่างนี้นี่แหละคือที่เรียกว่าวัตถุนิยมจักมองเห็นอะไรๆแต่ในทางวัตถุเท่านั้นในที่สุดก็จะนำไปสู่ความคิดที่ต่ำทราม
กระทำบาปกรรมได้อย่างง่ายๆหรือเกิดลัทธิวัตถุนิยมชนิดที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาได้ในโลกนี้เมื่อไรก็ได้ดังนั้นคำว่าบุตรที่แปลว่าลูกนั้นมันเป็นเรื่องตัวหนังสือและเป็นเรื่องทางวัตถุล้วนๆส่วนคำว่าบุตรในหมู่พุทธบริษัทนั้นจะต้องมีความหมายอย่างนี้คือความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นผู้ยกบิดามารดาขึ้นมาเสียจากนรกโดยประการทั้งปวงเราวันนี้ได้บำเพ็ญบุญกุศลชนิดที่ทำตนให้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรอย่างถูกต้องท่านทั้งหลายจงมีความพอใจมีความภาคภูมิใจว่าวันนี้ได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในลักษณะที่จะกระทำตนให้ได้เป็นผู้ที่มีชื่อว่าบุตรนี้อย่างถูกต้องคือยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกอยู่เสมอบิดามารดาจะหลับตาตายไปแล้วอย่างไรก็ตามใจเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องยกบิดามารดาให้พ้นจากนรกอยู่เสมอแม้ในความหวังของบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นเราจะต้องคิดถึงความหวังของบิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วอยู่เสมอไปโดยตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ๆสดๆนี้ก็ได้ว่าถ้าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ท่านต้องการอย่างไรหรือพ่อแม่ที่กำลังยังเป็นยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้แหละนั้นต้องการอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเพื่อเป็นการยกออกเสียซึ่งความร้อนใจจากจิตใจของท่านเหล่านั้นนั่นแหละคือความเป็นบุตรที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นก้อนสกปรกก้อนหนึ่งออกมาจากท้องของบิดามารดาเลยระวังให้ดียายความเป็นบุตรนั้นมีความหมายเพียงเป็นก้อนสกปรกก้อนหนึ่งออกมาจากท้องบิดามารดาเลยแต่เป็นบุคคลที่ยกบิดามารดาออกมาเสียจากความร้อนใจเสมอไป บุตรที่แท้จริงมีความหมายอย่างนี้ถ้าลูกคนไหนไม่มีความหมายอย่างนี้คนนั้นไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกคือก้อนสกปรกก้อนหนึ่งออกมาจากท้องบิดามารดาสำหรับจับบิดามารดายัดใส่ลงไปในนรกทีเดียวจงดูให้ดีลูกบางคนจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกคือนับตั้งแต่ลูกคนนี้ก้อนสกปรกก้อนนี้ออกมาแล้วบิดามารดามีแต่ความร้อนใจตลอดเวลาลำบากยุ่งยากนานาประการจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังมีความร้อนใจเพราะก้อนสกปรกก้อนนี้นี่ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นบุตรมันเป็นแต่เพียงลูกคือก้อนสกปรกก้อนหนึ่งออกมาจากท้องบิดามารดาเพิ่มความร้อนใจให้แก่บิดามารดาอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรกันที่มีความหมายอย่างนั้นวันนี้เราทำอะไรทุกๆอย่างเพื่อเกิดความชื่นอกชื่นใจแก่บิดามารดาทั้งที่ยังอยู่และทั้งที่หลับตาตายไปแล้วเรียกว่าบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษยิ่งใหญ่กว่าวันใดๆหมดจึงพร้อมเพรียงกันมาพร้อมเพรียงอย่างยิ่งกว่าการบำเพ็ญบุญอย่างอื่นหมดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นเช่นนี้ไปอย่างถูกต้องจริงๆเถิดคือศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะยกบิดามารดาให้พ้นจากนรกให้ได้จริงๆนั่นเรานี่แหละเมื่อทำแล้วทำได้ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานตาดำๆเล็กๆอยู่นี่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วจะได้กระทำสืบต่อกันไปไม่รู้จักสิ้นสุดจึงมีแต่มนุษย์ที่มีความเย็นอกเย็นใจสืบไปเป็นช่วงไม่ขาดตอนไม่ขาดสายเป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่น่าดูเพราะว่าเป็นโลกที่ประกอบไปด้วยธรรมะนั่นเองในที่สุดเราก็จะเข้าใจคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาในข้อที่ว่าธรรมะนั่นจะเป็นเครื่องมือกำจัดเสียซึ่งความเป็นนรกคือความร้อนใจบุตรทั้งหลายทุกๆคนจงเรียนรู้ธรรมะนั่นและใช้ธรรมะนั่นสำหรับเป็นเครื่อง
ยกบิดามารดาเสียจากความร้อนใจให้ได้ประสบผลเช่นเดียวกับต้นมะพร้าวนาลิเกอยู่ได้แม้ท่ามกลางทะเลขี้ผึ้งโดยฝนตกไม่ต้องและฟ้าร้องไม่ถึงให้สมกับความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้ซึ่งมีบทกลองลูกอย่างนี้และนึกดูแล้วก็น่านึกต่อไปอีกที่ว่าบทเพลงกลอมลูกเรื่องมะพร้าวนาลิเกนี้มีตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาเท่านั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเหนือไปกว่านั้นไม่มีจะมีตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึงชัยยาถึงนครศรีธรรมราชและพัทลุงเป็นที่สุดจึงเห็นได้ว่าในดินแดนถิ่นนี้มีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันรับพุทธศาสนาอย่างเดียวกันมีอะไรเนื่องๆกันต้องเป็นหมู่ชนที่เคยเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธศาสนามาแล้วตั้ง 1,200 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยจึงควรจะมีความภาคภูมิใจรักษาความที่ได้มาอย่างดีเป็นมาอย่างดีนี่ให้ยังคงดีต่อไปอย่าให้สิ้นสุดได้โดยอาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งแสดงนิพพานไว้ในลักษณะของมะพร้าวนาลิเกในบทเพลงบทนี้จงทุกคนเถิดแล้วลูกหลานก็จะเป็นสัตว์กตัญญูกตเวทีเป็นมนุษย์ที่ดีสมแก่ความเป็นบุตรยกบิดามารดาของตนพ้นจากความร้อนใจโดยประการทั้งปวงธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้